ตอแหลชั่วเจ็บไหมลูกแล้วเรื่องมันเป็นยังไงไหนเล่ามาสิฉันกลับบ้านมาฉันก็เจอจีแล้วจีเขาท่าทางแบบร้อนรนมากอะแล้วจีเขาก็ขู่จะเอาเงินจากฉันฉันก็เลยคาดคันถามมันแม่ใจเย็นลูกจีมันยอมรับแล้วอะว่าก็ว่ามันเป็นคนฆ่ามะลิจริงเหรอตายแล้วนี่แม่ไม่เคยรู้เลยนะว่าไอ้จีมันจะโหดเหี้ยมขนาดนี้ใช่จีมันบอกว่ามันต้องเอาเงินเพราะมันจะหนีแต่ฉันก็ไม่ยอมฉันบอกมันว่าต้องมอบตัวมันก็เลยตบตีฉันแล้วก็ผลักฉันตกบันไดแล้วคุณมีพยานหรือหลักฐานอะไรไหมครับว่าคุณจิรันทำร้ายคุณน่ะตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเลยค่ะคุณตำรวจฉันร้องดังแค่ไหนก็ไม่มีใครมาช่วยฉันหรอกค่ะตาแกน่าสงสารสองฉันขอโทษเธอจริงๆนะที่ฉันเข้าใจเธอผิดเธอจะให้ฉันไถ่โทษยังไงก็ได้เธอบอกฉันมานะนี่คุณรัตตาจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฝีมือคุณจิคนเดียวเหรอคะคุณรัตตาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเหรอคะก็ไม่เกี่ยวนะสิมาหาเรื่องลูกฉันแบบนี้ได้ยังไงแบบนี้ฟ้องได้ไหมคะคุณตำรวจกล่าวหาชัดๆงั้นขอดูโทรศัพท์ของคุณรัตตาหน่อยได้ไหมครับจะได้รู้ว่าคุยกับจีรันครั้งสุดท้ายในเมื่อไหร่แกเป็นแค่คนขับรถอ่ะมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้อ๋อคนขับรถ เดี๋ยวก็รู้ครับว่าผมมีสิทธิ์อะไรบ้างบ้าพูดอะไรเอาไงดูโทรศัพท์ได้ไหมสองฉันทนทำร้ายขนาดนี้แล้วอ่ะเขายังไม่เชื่อฉันอยู่เหรอไปทำไมนะนางเป็นคนล็อกฉันคุยกับจีครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อคืนนี้แล้วตอนเนี้ยไม่ต้องมาถามอะไรฉันแล้วนะฉันไม่รู้ว่าจีหนีไปไหนทำไมจีถึงเลวขนาดนี้ตุ๊ดฉันรู้นะว่าเธอเกลียดฉันฉันน่าจะไม่ใช่คนดีอะไรแต่ก็ไม่อยากให้เธอมองฉันในแง่ร้ายขนาดฉันฆ่าคนตายได้นะโอ้หกเธอเป็นชู้กับจีรันแล้วฆ่าปรเมศตายแล้วตอนนี้เธอจะบอกว่าจีรันทำทุกอย่างคนเดียวได้ยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวหาจีเจอก็รู้ความจริงเองคนอย่างจีมันไม่ยอมเดือดร้อนคนเดียวหรอกถูกไหมเนาะ